สาวเกือบผิดหลังออกเดทจูบกับหนุ่มกินกุ้งแต่ตัวเองแพ้กุ้งจนปากบวมตุ่ยสาวเกือบผิดหลังออกเดทสุดหวานชื่นจูบกับหนุ่มกินกุ้งแต่ตัวเองแพ้กุ้งและอาหารทะเลจนปากบวมตุ่ยแพทย์เผยอาการหายากแต่เกิดขึ้นได้การจูบอาจทำให้หัวใจไหวหวั่นล่องลอยพองโตแต่สาวคนหนึ่งกลับแค่จูบเบาๆเท่านั้นทำเอาบวมทั้งปากลาไปถึงคอแถมเกิดปฏิกิริยาแพ้อีกด้วยโดยผู้ใช้ติ๊กต็อกจานเนลกอนซาเลสเล่าถึงประสบการณ์เลวร้ายจากค่ำคืนอันแสนหวานรอยจูบสุดฟินกลายเป็นจูบมรณะจานเนลวัย27ปีเล่าถึงช่วงเวลาที่เธอมีอาการแพ้จากการจูบกับคู่เดทในช่วงเย็นก่อนจะเกิดสังเกตว่าริมฝีปากและลำคอของเธอเริ่มคันและมีอาการบวมหนักในช่วงเช้าวันต่อมาด้วยความสับสนเธอจึงใช้พยายามนึกหาสิ่งตนเองทานไปโดยเธอแพ้อาหารทะเลและกุ้งหนักมากแต่ไม่ได้กินเลยอะไรสักนิดในคืนนั้นเพื่อความปลอดภัยจาเนลส่งข้อความหาชายคนนั้นเพื่อถามว่าเขาทานอาหารทะเลก่อนวันที่พวกเขาจะไปเดทหรือไม่โดยเขาตอบว่าเขาทานข้าวผัดกุ้งก่อนจะพบกันในวันนั้นซึ่งจาเนลต้องใช้เวลา2วันเต็มกว่าริมฝีปากของเธอจะกลับมามีขนาดปกติเธอกล่าวว่าประสบการณ์นี้เปิดหูเปิดตาอย่างแน่นอนและทำให้เธอสงสัยอย่างแท้จริงว่าจะต้องตั้งคำถามก่อนจะพบปะผู้คนใหม่ๆหรือไม่เฮ้คุณปลอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วคุณกินกุ้งด้วยหรือเปล่าตามรายงานปฏิกิริยาแพ้ต่อการแพ้อาหารผ่านการสัมผัสทางอ้อมเช่นการจูบเป็นเรื่องที่หาได้ยากแต่เกิดขึ้นได้เป็นที่รู้จักกันว่าจูบแห่งความตายและมีบางกรณีที่ถึงแก่ชีวิตโดยโปรตีนจากอาหารสามารถคงอยู่ในปากของใครบางคนได้เป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากรับประทานอาหารภาพจากยาเนลกอนซาเลสปฏิกิริยานี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเท่ากับการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้โดยตรงเช่นการกลืนกินหรือสัมผัสอาหารโดยตรงและถึงแม้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงแต่ก็อาจทำให้หายใจลำบากคลื่นไส้อาเจียนและเป็นลมรวมทั้งอาการบวมที่ริมฝีปากลำคอและใบหน้าตามรายงานของด็อกเตอร์สกอตซิเชอร์เรอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้หัวหน้าแผนกภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาเผยการจูบอย่างเร่าร้อนด้วยการแลกเปลี่ยนน้ำลายอาจคล้ายกับการทานอาหารจริงๆผลที่ตามมาจะขึ้นอยู่กับปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ในน้ำลายของผู้ที่รับประทานอาหารนั้นปริมาณที่ถ่ายโอนไปยังผู้ที่เป็นภูมิแพ้และความไวของผู้ที่แพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้การศึกษาแสดงให้เห็นว่าระหว่าง 5% ถึง 12% ของผู้แพ้อาหารสามารถสัมผัสได้ถึงปฏิกิริยาจากการจูบนับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ก็กลายเป็นไวรัลที่ชาวติ๊กต็อกหลายๆคนมาแชร์ประสบการณ์คล้ายๆกันพ่อแม่ของฉันให้แฟนตอนมัธยมปลายกินเนยถั่วก่อนออกเดทกันเราเลยจูบกันไม่ได้การจูบเป็นวิธีที่เราพบว่าสามีของฉันแพ้หอยเชลล์แฟนของฉันแพ้เม็ดมะม่วงหิมพานต์อย่างรุนแรงฉันเลยเลิกกินมันเพราะฉันไม่อยากจูบจนเขาแพ้โดยไม่ได้ตั้งใจฉันกินถั่วพิสตาชิโอและจูบกับผู้ชายซึ่งแพ้ถั่วทุกชนิดน้องสาวของเพื่อนฉันจูบคู่มั่นของเธอในเช้าวันแต่งงานหลังจากกินแตงโมและเขาแพ้มากพวกเขาต้องยกเลิกงานแต่งงานสาวงงหนักถูกผู้จัดการเตือนแต่งตัวทำงานไม่เหมาะสมโชว์มากไปถามผิดตรงไหนสาวงงหนักถูกผู้จัดการเรียกเข้าไปเตือนแต่งตัวทำงานไม่เหมาะสมโชว์ด้านหลังมากเกินไปถามชาวเน็ตผิดตรงไหนสำนักข่าวต่างประเทศรายงาน
ประเด็นการแต่งตัวด้วยกางเกงรัดรูปคล้ายเลกกิ้งไปทำงานนั้นเหมาะสมกำลังกลายเป็นไวรัลอย่างหนักในโลกออนไลน์หลังสาวคนหนึ่งออกมาโพสต์ถามความคิดเห็นชาวเน็ตว่าการที่เธอแต่งตัวลักษณะนี้ไปทำงานนั้นเหมาะสมหรือไม่เพราะเธอถูกหัวหน้าเราเรียนและเรียกเตือนให้ไปเปลี่ยนชุดจิเซลทานมีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยบริการด้านสุขภาพแห่งหนึ่งโพสต์วิดีโอบน TikTokพร้อมระบุว่าเจ้านายของฉันเรียกให้ฉันเข้าไปในห้องทำงานก่อนจะกล่าวว่าผู้จัดการมาร้องเรียนว่าเครื่องแต่งกายทำงานของฉันโชว์ด้านหลังมากเกินไปซึ่งมันไม่เหมาะสมในคลิปวิดีโอจิเซลได้หมุนตัวโชว์ให้เห็นชุดทำงานของเธอที่เธอสวมเสื้อครอปสีฟ้าแขนยาวควีที่มีความมิดชิดไม่โชว์หน้าอกและไม่เผยเรือนร่างหรือดูโป๊ส่วนท่อนล่างเป็นกางเกงขายาวสีดำที่มีลักษณะคล้ายกับเลกกิ้งที่ไม่โปร่งแสงหรือไม่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งเธอกล่าวว่ากางเกงทรงเลกกิ้งที่ทำงานของฉันอนุญาตให้สวมใส่ได้แต่วันนี้ฉันถูกขอให้เปลี่ยนเลกกิ้งแถมเธอยังกล่าวอีกว่าเครื่องแต่งกายนี้เป็นชุดมาตรฐานที่เธอใส่ทุกวันโดยไม่มีปัญหาใดๆภาพจากกิเซลนับตั้งแต่ที่เธอโพสต์ขอความเห็นจากชาวเน็ตก็เกิดไวรัลที่ชาวเน็ตเข้ามาปกป้องเธอว่าชุดนั้นไม่โป๊สักนิดส่วนบางคนบอกว่าการแต่งกายเช่นนี้แม้ไม่โป๊แต่ไม่เหมาะสมกับการทำงานพร้อมแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันเช่นกันที่งานของฉันและผู้จัดการของฉันอ้างว่าฉันและเพื่อนของฉันได้รับความสนใจจากผู้ชายมากเกินควรมันไม่ยุติธรรมเลยต้องการงานใหม่หรือไม่ไม่เหมาะสมโดยสิ้นเชิงก็ดูชุดทำงานแล้วบอกฉันทีว่าเลกกิ้งกับเสื้อครอปคือชุดทำงานตรงไหนสำหรับเสื้อผ้าก็ดูไม่เรียบร้อยโชว์รูปร่างมากขอบคุณที่มาจาก TikTok ทนายอนันชัยโพสต์ไม่ชอบความรุนแรงแต่พร้อมดูแลคดีให้ย้ำใจคุณได้ทนายอนันชัยโพสต์ไม่ชอบความรุนแรงแต่พร้อมดูแลคดีให้ลุงหลังก่อเหตุสักศรีสุวรรณย้ำใจคุณได้สงสัยสมาคมแกที่ร้องเรียนไปเรื่องถึงไหนแล้ววันที่18ตุลาคม2565ทนายความอนันชัยชัยเดชได้โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมเป็นทนายความให้กับนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริที่ก่อเหตุบุกชกรัวหมัดเพลงเตะใส่นายศรีสุวรรณจันยาจนเป็นข่าวโด่งดังไปทั้งวันโดนเจ้าตัวย้ำว่าไม่ชอบความรุนแรงโดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากทางทนายอนันชัยเผยว่าไม่ชอบความรุนแรงแต่อยากเป็นทนายความให้วันนี้ผมดูข่าวที่นายศรีสุวรรณจันยานักร้องเรียนแห่งชาติถูกคุณวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริบุกต่อยที่ปอท.อัศเจรีถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณวีรวิทย์ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตามเพราะเป็นการใช้ความรุนแรงนักกฎหมายอย่างผมไม่ควรชอบเพราะมันผิดกฎหมายอ่านข่าวเปิดใจลุงบุกชกศรีสุวรรณนี่คือการสั่งสอนซัดโดนร้องเอาผิดอยู่ฝั่งเดียวหมายเหตุมีคนถามมาเยอะเรื่องที่ผมร้องปิดสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุวรรณจันยาที่กรมการปกครองผมก็รออยู่เหมือนกันอยากจะถามว่าเรื่องถึงไหนแล้วครับประชาชนช่วยถามแทนผมทีครับ